9. ปฐมนิทานสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรมสูตรที่1 112ภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่ว3ประการนี้เหตุให้เกิดกรรมชั่ว3ประการอะไรบ้างคือ1โลภะ2โทสะ3โมหะกรรมใดที่บุคคลทำด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมใดที่บุคคลทำด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่ว3ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดี3ประการนี้เหตุให้เกิดกรรมดี3ประการอะไรบ้างคือ1อโลภะความไม่อยากได้2อโทสะความไม่คิดประทุษร้าย3อโมหะความไม่หลงกรรมใดที่บุคคลทำด้วยอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมใดที่บุคคลทำด้วยอโทสะเกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมใดที่บุคคลทำด้วยอโมหะเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดี3ประการนี้แลปฐมนิทานสูตรที่9จบ